สวัสดีครับ SG908 นะครับตัวนี้908คุณเนาะ908คุณ908 Pro นะครับลำนี้ก็บินชนมานะครับบินชนมาแล้วก็ปรากฏว่าตัวกล้องกิมบอลไม่ทำงานนะครับเช็คดูแล้วเห็นสายมอเตอร์ขาดแล้วล่ะเส้นนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาไล่ดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ก็ท่านไหนที่เล่นตัวนี้อยู่นะครับเห็นฝุ่นมั้ยฝุ่นเคอะเลยก็ระวังเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรดีๆนะครับเวลาเล่นเนาะเพราะว่าฝุ่นก็จะเป็นเขาเรียกว่าถ้ามันมีความชื้นมีอะไรขึ้นมานะครับอย่างแผงวงจรเราจะมองเห็นว่าแผงวงจรค่อนข้างมีคราบเขาเรียกว่าคราบขม่าวคราบฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวก็คงจะล้างแผงวงจรให้นะครับก็ท่านไหนที่เล่นตัวนี้อยู่นะครับจะส่งซ่อมนะครับก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้นะครับสำหรับตระกูล SG นะครับรับทุกอาการครับผมโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านมิวกับแม็กทอยครับผมวันนี้ก็จะตัว SG908 เนาะ908ตัวนี้ก็บินตกมานะครับมีปัญหาก็คือว่ากล้องมันไม่สามารถสั่งก้มเงยได้นะครับไล่เช็คไปเล็กมาว่าเอ้ยตุ๊ยไล่นะครับเช็คไปเช็คมานะครับปรากฏว่าสายมันขาดนะครับสายมอเตอร์ก้มเงยนะครับมันขาดนะครับแล้วก็มีตัวเคสของมอเตอร์นะครับไม่ใช่ของมอเตอร์ตัวเคสนะครับเคสที่ล็อกแกนมอเตอร์นะครับมันบิดเสียทรงเนาะอันนี้ก็เคลียร์แก้ไขให้แล้วส่วนสายที่ขาดก็คือต่อกลับไปให้นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ตัวลูกปืนนะครับก้มเงยเฟิร์ด1ลูกนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนลูกปืนไปนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันจะเห็นว่าภาพมันมานะครับอันนี้คือมันอยู่ในบ้านเนาะยังไม่ได้มีการออกบินออกไปเราจะมองเห็นนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับเห็นไหมเห็นดาวเทียมสนับสนุนไหมครับมันติดลบอยู่ตั้ง200กว่าดวงเห็นไหมครับมันขึ้นสีแดงสีส้มนะครับประมาณนี้นะครับจีพีเอสก็ยังไม่ออนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือสถานะของโดรนที่ยังไม่พร้อมให้บินนะครับจีพีเอสยังไม่ออนนะครับโหมด2ยังไม่ขึ้นอันนี้ยังบินไม่ได้นะครับผมลองสั่งก้มเงยเจ้าตัวสั่งก้มเงยนะครับชึ๊ดเงยก็จะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วใช้งานได้นะครับลื่นละใช้งานได้นะครับมอเตอร์ใช้ลูกเดิมนะครับเพราะว่ามันแค่สายขาดตรงเขาเรียกว่าตรงตูดนะครับก็ลูกเดิมใช้ได้ก็ต่อสายนะครับแต่มีเปลี่ยนก็คือมีลูกปืนนะลูกปืนมันขัดนะครับแล้วก็มีเคสของตัวล็อกเบ้าของลูกปืนกิมบอลนะครับมันเสียทรงนะครับอันนี้ก็เคลียร์ให้ละนะครับก็ได้แล้วนะครับจบละนะครับโอเคอันนี้คือจีเบสขึ้นโหมด2ยังในขึ้นโหมด2ขึ้นโหมด2นะครับขึ้นโหมด2ละก็เขาก็อยากจะให้ลองทดสอบดูเดี๋ยวประมาณมันต้องไปคาลิเบทข้างนอกเนาะต้องไปคาลิเบทต้องไปทำข้างนอกแต่พอดีผมอยู่ในบ้านนะอยู่ในอาคารนะครับหลังคาก็เป็นหลังคาสังกะสีนะครับถ้าหลังคาสังกะสีนี่ค่อนข้างฟอเยอะครับเป็นซิกแนลที่มาแบบเพี้ยนๆเยอะนะครับเพราะว่าเป็นโลหะกันอยู่เนาะโอเคลำนี้ก็จบแล้วครับจบแล้วที่เหลือก็คงจะส่งกลับได้ไม่น่ามีอะไรเนาะไม่น่ามีอะไรเพราะว่าลำนี้แค่ส่งมาเช็คกล้องเดียวไม่ได้ทำอะไรนะครับส่งมาเช็คกล้องเดียวอย่างอื่นบินปกตินะครับเจ้าของเขาบอกอย่างอื่นใช้งานได้ปกติมีแค่กล้องอย่างเดียวที่ไม่สามารถสั่งการได้นะครับภาพเพิ่มมานะครับอันนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ